ในช่วงเวลา4วันนี้นะครับก่อนถึงคริสต์มาสนี้จะมีใครมากระชากหัวใจของคุณนะครับทำให้คุณกระตุ้มกระต่อมในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับจากที่คุณอาจจะเงาเงาโสดๆอยู่อาจจะมีใครบางคนที่เข้ามานะครับอยากรู้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ฟังดีๆนะครับอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นของ7วันเกิดเลยนะฮะจนถึงวันที่ช่วงท้ายปีเนี่ยนะฮะจะเจอข่าวดีในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงนี้นะครับขึ้นทีละวันนะครับนะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะต้องบอกเลยนะฮะว่าแต่ละลาแต่ละวันเกิดเนี่ยจะได้เจอคนที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งอาจจะนำพามาสู่โอกาสในเรื่องของความรักความสมหวังในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเรียกว่าฉลองจะไม่เหงานะครับเรียกว่าจะไม่เฉานะครับรับสิ้นปีนี้แต่ถ้าเกิดใครนะครับคิดว่าดวงของคุณในเรื่องของความรักยังไม่ค่อยดีพอคุณจะพักก่อนนั้นก็เป็นเรื่องของคุณนะฮะแต่บอกเลยว่านี่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแบบนี้เลยนะนี่คือ7วันนะครับที่ดวงความรักของคุณจะเปล่งปลั่งไปด้วยของความสมหวังและโอกาสนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบถ้าเกิดคุณชอบนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ให้อาจารย์แบงค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับ